จะเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของธรณีสงให้ฟังครับอันนี้คุณดิเรกเป็นคนเล่าคุณดิเรกเล่าว่าเมื่อปีพศ2508ที่อยู่อาศัยของคุณยายของแกคือบ้านไม้เก่าผุสร้างจากเศษสิ่งที่เขาเหลือทิ้งเช่นสังกสีสนิมเคระไม้หลายชนิดแล้วแต่จะหามาได้ก็เอามาประติดประต่อกันจนเป็นบ้านคุ้มแดดในฤดูร้อน ส่วนในฤดูฝนนี่ไม่ค่อยคุ้มอะ่ะมันจะเปียกโชกชุ่มเพราะหลังคารูโอเต็มไปหมดถึงแรนแค้นเพียงนั้นคุณยายก็เลี้ยงดูคุณด,ดีเรกมาจนอายุย่างสิบขวบคุณยายล่วงเลยวัยหกสิบหลายปีละสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าเท่าชราเกินความเป็นจริงเพราะว่าเกิดมาจนหาเช้ากินข้าเป็นเหตุสิ่งที่ซ้ำเติมวิถีชีวิตคุณยายก็คือลูกสาวซึ่งตั้งท้องโดยหาผู้ชายรับผิดชอบไม่ได้ วันหนึ่งก็นำบุตรชายไว้ไม่กี่เดือนมาทิ้งเอาไว้ให้พร้อมด้วยเงิน200บาทตั้งแต่นั้นลูกสาวก็หายไปจากชีวิตคุณยายปล่อยให้คุณยายทำหน้าที่แม่ของเด็กที่ชื่อดีเรกไปตามมีตามเกิดคนไรายได้จํากัดจําเคียการเลี้ยงดูเด็กแบบแบบเบาต้องอาศัยความอดทนคุณยายก็ตื่นแต่ก่อนไก่ขันยามรุ่งว่าสางไม่ทันสว่างแจ้งแกก็ต้องรีบออกไปตระเวนหาของมีค่าตามถังขยะ สมัยนั้นย่านชานเมืองจังหวัดนนทบุรีไม่ทันสมัยอย่างปัจจุบันถังขยะคือถังของชาวบ้านบ้านใครก็ถังใครคนไปรื้อถังขยะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังจากรื้อค้นแล้วไม่งั้นวันหลังจะรื้อหาของมีค่าไม่ได้อีกของมีค่าก็ได้แก่ถุงพลาสติกขวดเปลา่าเศษกระดาษที่ขยำทิ้งสิ่งเหล่านี้คือของมีค่าซึ่งร้านรับซื้อของเก่าเขายินดีต้อนรับพ้นจากงานเก็บขยะคุณยายก็รับจ้างทั่วไป สุดแท้แต่ใครจะว่าจ้างเช่นจ้างได้ยา่าซักผ้ารีดผ้าเงินได้ได้ส่วนใหญ่ก็นำไปเป็นค่าอาหารเด็กทารกก็คือคุณดีเรกนี่แหละเมื่อคุณดีเรกเริ่มรู้ความก็เคยถามเหตุผลคุณยายตามประษาเด็กวไายายทำไมไม่เลี้ยงไก่ไว้เชือดกินอย่างชาวบ้านเขาบ้างละ่ะหนูจะได้ช่วยหาเศษอาหารมาเลี้ยงไก่เราจะได้มีไก่กินเหมือนกับบ้านอื่นคำพูดของคุณยายก็คือ ฆ่าคนอื่นเพื่อต่อชีวิตตัวเองมันจะดีเลยหนูความตายเป็นสิ่งที่ใครๆก็กลัวเกรงอย่างเองก็ไม่ต้องถึงว่าจะมีใครมาเชือดคอนะแค่เชือดนิ้วมือเท่านั้นเองก็ตกใจกลัวอ่าพอพ้นกลัวแล้วก็จะเคียดแค้นพยาบาทผู้ที่ทำร้ายเองเวรกรรมมันก็จะถึงกับผัวพันกันไม่รู้จักจบยังไงล่ะมนุษย์เราก็เสมอแค่ท้องอิ่มก็สบายแล้ว เองอยากกินไก่วันหลังยายจะไปซื้อโครงไก่ทอดที่ตลาดนนมาให้กินแล้วก็จำม้เชียวนะว่านอกจากไก่แล้วสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรก็แล้วแต่เองอย่าไปทำร้ายเขานะเชื่อยายเถอะคำสอนของคุณยายรวบรัดเข้าใจง่ายคุณดิเรกเกิดมามีแต่คุณยายเท่านั้นที่เลี้ยงดูไม่เชื่อคุณยายแล้วจะไปเชื่อใครที่ไหนธรรมดาของเด็กก็คือผ้าขาวผู้ใหญ่แต่งแต้มสีอะไรบนผ้ามันอ่ สีสวยก็สวยสะอาดตานะถ้าไปแต่งแต้มสีช้ำเลือดช้ำหนองสกปรกมันก็มีค่าเท่ากับผ้าเช็ดเท้าหน้ารังเกียจคำสอนของคุณยายมีผลทำให้จิตใจคุณดีเรกสงบเย็นรู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รู้จักอิ่มหนำสำราญกับผักบุ้งในครองแล้วก็น้ำพริกปลาทูอันเป็นอาหารน้องคนยากในทุกยุคทุกสมัยทุกวันพระแปดข้ามสิบห้าข้าสิ่งที่คุณยายจัดทำอย่างพิถีพิถันก็คือหุงข้าว ตำน้ำพริกมีผักจิ้มหลายชนิดแล้วก็ตักข้าวใส่ถ้วยวางในถาดพร้อมกับผักน้ำพริกมีดอกเข็มซึ่งปลูกต้นอยู่ในรัว้ววางไปด้วยในถาดเดียวกันจากนั้นคุณดิเรกก็ถือถาดไปวัดห่างจากบ้านราวหนึ่งกิโลเมตรถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงเสร็จก็รอฟังเทศฟังธรรมเท่ากับอบรมให้คุณดิเรกรู้จักเข้าวัดเข้าวารู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่อายุน,น้อยอาศัยการไปทําบุญตามภาษาคนยากไม่เคยขาด ท่านสมภารเจ้าวัดก็เมตตาให้ได้เรียนในโรงเรียนเมื่อตื่นตอนเช้าตรู่พร้อมคุณยายหน้าที่ของคุณดิเรกก็คือรีบจำเอาวไปรอท่านสมภารที่เชิงบันไดกุติเป็นลูกศิษย์ติดตามหลวงพ่อเมื่อตอนท่านออกบินทบาตโปรดสัตว์มีอาหารเหลือก้นบาทก็อนุญาตให้คุณดิเรกแบ่งไปสู่กันกินกับคุณยายชีวิตของคุณดิเรกกับคุณยายก็พอมีความสุขขึ้นบงังวันวิปโยคที่สุด ของคุณดิเรกก็คือตอนที่คุณดิเรกอายุได้16ปีคุณยายสังขารชำรุดสุดสมและถึงแก่กรรมไปตามอายุไขก็เหลือแต่ตัวคุณดิเรกเพียงลำพังในโลกกว้างร้องไห้ยเจนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดด้วยความอะไรรักเวลานั้นโชคดีที่ศพคุณยายได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อสมพันธ์ดำเนินการในทางวัดสวดพระบิธรรมสามวันจนกระทั่งเผาเสร็จสัพเหลือเท่ากระดูกก็ให้เอาไปบูชา เป็นพระคุณล้นเหลืออย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อสิ้นบุญคุณยายหลวงพ่อก็พิจนารณาว่าบ้านนองคุณดิเรกเนี่ยเก่าผุมีสภาพพร้อมที่จะพังได้ทุกเมื่อก็เลยอนุเคราะห์เพิ่มจากที่ช่วยทําศพคุณยายโดยให้คุณดิเรกย้ายจากบ้านผุมาอาศัยอยู่ในห้องชั้นล่างของกุฏิเป็นทั้งเด็กวัดเป็นทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมควบคู่กันไประหว่างใช้ชีวิตอยู่ในวัดวาอาราม วันหนึ่งก็เพื่อนเด็กวัดด้วยการวิ่งมาบอกว่ามีเด็กแปลกหน้าตัวใหญ่คนหนึ่งมีเรื่องกับเด็กวัดก็เลยถูกเด็กวัดรุมชกต่อยอยู่แถวศาลาการประเรียนคุณดีเรกก็วิ่งไปดูแล้วก็ห้ามปราบให้ยุติการต่อสู้อาศัยว่าเด็กวัดทุกคนรักใคร่สนิทสนมกับคุณดิเรกเป็นอันดีเด็กตัวโตวแปลกหน้าถึงได้รอดตัวไปได้รู้ต่อมาทีหลังว่าเด็กคนนั้นชื่อในชยะมากับพ่อของเขา ขณะเกิดเรื่องนะ่ะพ่อกําลังขึ้นไปกราบน้มัศการหลวงพ่อจเจ้าวาดอยู่บนกุฏิตอนที่ชัยะปลอดภัยจากการโดนรุมเขาก็ยังโกรธจัดพูดจาดา่าทอเหยียดหยามเด็กว่าเสียเสียหายหายดา่าตามประษาเด็กลูกคนรวยเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ว่าคนอื่นนะต่ำต้อยว่าเขาทั้งนั้นเมื่อพ่อของชัยะกราบลาหลวงพ่อลงจากกุฏิมาเดินตามหาลูกชายไปเจอลูกชายโดนชกต่อยจนปากเจอเขาก็โกรธจัดเช่นเดียวกับลูกชาย ขวาไม้ได้ท่อนหนึ่งทำท่าจะไล่ทุบตีเด็กวัดพวกเด็กวัดก็ตกใจกลัววิ่งหนีไปหมดชายร่างใหญ่กำลังจะหันมาทำร้ายคุณดีเรกซึ่งเป็นเด็กวัดอายุมากตัวโตที่สุดในหมู่เด็กวัดด้วยกันชายาก็รีบบอกพ่อองเขาว่าคุณดีเรกเนี่ยเป็นคนช่วยพ่อที่เป็นชายร่างสูงใหญ่ก็หัวเราะไม่แยแสก็บอกลูกของตัวเอาเศษตังโยนในมันใช้ชสักร้อยสองร้อยิมันจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณมันคุณดีเรกได้ยินคำพูดศพประมาทแล้วก็นึกเคือง แต่ฉุกคิดได้ว่าการชกต่อยกันในวัดถ้าพ่อของชยัยยะเอาเรื่องไปเรียนให้สมภารทราบเด็กวัดทุกคนต้องถูกตีขาลายแนย่ก็เลยระงับอารมณ์ให้เยือกเย็นก็ถามไปว่าเรื่องเงินไม่ต้องหรอกครับลุงผมทําไปโดยไม่ได้หวังสินจ้างรางวัลขอประทานโทษอ่ะคุณลุงแวะมาทําบุญบูรณระศาลาหอฉันนะครับให้เงินแกไม่อยากได้ก็าตามใจส่วนบุญน่ะเหรอทําไม ทำไมฉันจะต้องทําบุญด้วยบุญน่ะเป็นเรื่องของคนโง่แต่ว่าอยากจะรวยทางรัดทําบุญนิดนิดหน่อยๆแล้วก็ขอให้รวยส่วนฉันนะ่ะรวยชนิดที่น้ําหน้าอย่างแกนึกไม่ออกเลยว่าคนรวยจริง,รงๆเขารวยกันขนาดไหนอ่ะประธานโทษนะครับถ้าอย่างนั้นคุณลุงมาทําธุระอะไรที่วัดนี่แหละครับผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นท่าทางเป็นเจ้าใหญ่นายโตมองคุณดีเลกอย่างดูถูกไม่พูดอะไรอีกหันไป สนใจปากคอลูกชายที่บวมเป็นครุดก่อนที่จะชวนกันขึ้นรถเก๋งคันใหญ่ขับพ้นออกประตูวัดไปเสร็จแล้วพอตอนบ่าย,ายรอโอกาสเหมาะคุณดิเรกก็กราบเรียนถามหลวงพ่อถึงผู้ชายคนนั้นหลวงพ่อท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกโยมคนนี้เข้ามาจากเมืองหลวงล,วงลูกเอ้ยเขาต้องการจะซื้อที่จากวัดของเราไปทําธุรกิจของเขาที่วัดเนี่ยใครจะไปมีสิทธิ์เพราะเป็นที่ธรณีสง ใครหน้ามืดเบียดบังเอาไปขายมีหวังตกนรกไม่ได้พูดได้เกิดเท่านั้นนี่ที่ธรณีสงน่ะเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะ่ะจำไว้นะลูกนะคุณนิเรกยังไม่เข้าใจว่าแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คืออะไรทําไมแผ่นดินที่เดินไปเดินมานั่งนั่งนอนนอน,น,อนทุกเมื่อเชื่อวันจะกลายเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ไปได้วังหลวงพ่ออธิบายตอนนั้นก็นึกว่าเป็นปริศนาธรรมชนิดฟังแล้วต้องเอาไปตีความสองสามเดือนหลังจากนั้นปรากฏว่าที่ดินนอกกําแพงวัด แต่เป็นที่ดินของวัดเช่นเดียวกันมีรถบรรทุกขนอิฐปูนทรายมาลงกันเป็นขนาดใหญ่คุณดิเรกเห็นแล้วจงนสนเท่ก็เดาวไม่ออกว่าที่วัดที่วาเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แล้วทาไมจึงมีความอึกระทึกคือโครมเหมือนกําลังจะมีงานก่อสร้างอะไรสักอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับทางวัดเพราะกราบนมัสการถามหลวงพ่อท่านก็เมตตาชี้แจงให้รู้ว่าที่ดินจํานวนสามไร่ซึ่งอยู่นอกกําแพงวัดนะ่ะดั้งเดิมเก่าก่อนเป็นของสองตายาย คือตาทงกับยายหลบับตายายทั้งสองเนี่ยเป็นคนถือศีลกินเพนงานบุญมีเมื่อไหร่ทั้งวัดบอกกล่าวเล่าสิบสองตายายไม่เคยอิดเอื้อนปฏิเสธเป็นกู้ผัวตัวเมียทิ่งวดงามหาได้ยากในโลกแต่หน้าพิศวงว่ามีลูกชายนิสัยเกกกมะเรเกเรใช้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็ฮึกเหมิมว่าพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินทองเยอะก็เที่ยวผานทรัพย์สมบัติเป็นของสนุก ก่อนที่สองตายายจะอำลาโลกตามสภาพสังขารก็ทำหนังสือถวายที่ดินสามไร่ให้เป็นสมบัติของวัดเรียกว่าธรณีสงโดยมีกฎกติกาเล็กน้อยว่าการข้างหน้าถ้าลูกชายยอมผลานทรัพย์เนยอยู่ชีวิตเกิดวิบัติขัดสนขอวัดเมตตากรุณาให้ลูกชายจอมเกเรได้อาศัยที่ดินผืนนั่นเป็นที่สุขหัวนอนได้เถอะและขออย่าได้ขับไล่สายส่งด้วยประการทั้งปวง เหตุการณ์หลังจากตาทงกับยายหลาบทยอยกันเสียชีวิตรู้สึกว่าราบเรื่อนเรื่อยมาจนกระทั่งผู้ชายคนที่ชื่อเสียบู์กับลูกชายชื่อชัยยะนี่ก้าวเข้ามาสนทนากับหลวงพ่อลูกชายจอมเกเรของสองตายายก็เลยติดต่อพูดคุยในเรื่องที่ดินของวัดเสเองคุณดิเรกนึกออกทันทีว่าเสียบูนก็คือผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ที่บอกว่าไม่ต้องการทําบุญอะไรให้ป่วยการเสียเงินเปล่านั่นแหละ เสียงร่ำเรือออกมาจากปากในน่วมลูกชายสองตายายเองว่าเสียบุญน่ะติดต่อขอซื้อที่ดินสามไร่เป็นเงินหลายแสนบาทเงินหลายแสนสมัยนั้นถือว่าก้อนใหญ่มาหืมาเพราะว่าราคาที่ยังถูกอยู่เงินเดือนข้าราชการชั้นตรีเพียงแค่พันสองร้อยเท่านั้นเองจากการหารือกันเสียสมองใส่ก็ให้ในน่วมพ้องร้องเอาที่ดินคืนในฐานะลูกผู้รับมรดกตกทอดสองตายายเขียนหนังสือเป็นหลักฐานให้ทางวัดก็ไม่มีพยานรู้เห็น เสียบุญก็ยินดีจัดทนายมือเยี่ยมให้เองเชื่อว่าชนะคดีแน่นอนคุณดิเรกก็นมัสก,การถามหลวงพ่อวะเออแล้วทางวัดจะทำยังไงนะครับจะสู้คดีความเขาได้เหรอหลวงพ่อท่านก็เมตตาชี้แจงเออดิเรกเอ,อ้ยไอเรื่องว้องร้องให้สงต้ตองไปขึ้นศาลนัมันดีซะเมื่อไหร่ล่ะถ้าทายาทเขาคัดค้านมรดกไม่เต็มใจจะให้ที่ดินที่เป็นธรณีสงที่ดินมันก็จะไม่เป็นบุญแก่ผู้ใด พระศาสนาจะต้องการที่อย่างนี้เพื่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทําไมกันข่าวเรื่องที่วัดกลับคืนไปเป็นของในน่วมเป็นข่าวใหญ่ประจําตําบลในปีนั้นรัษฎรทุกหมู่บ้านในชานจังหวัดนนทเนี่ยพากันสาบแช่งในน่วมโกรธแค้นเสียบุญไปตามๆกันอํานาจเงินมันบันดาลได้ทุกอย่างโรงงานขนาดใหญ่เบิ้มที่เสียบุญสร้างก็เพื่อวางรากฐานให้ชัยยะลูกชายโทนคนเดียวของเขา เพราะว่าลูกนอกนั้นเป็นผู้หญิงก่อนโรงงานขนาดใหญ่จะเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ประมาณก่อนตะวันชิงพบของวันหนึ่งในชยะซึ่งเป็นเด็กหนุ่มวัยเดียวกับคุณดีเรกนี่ก็พาเพื่อนผงไปชมโรงงานเพื่อจะโอ้อวดความร่ำรวยขณะเดินขึ้นไปชั้นสี่อันเป็นชั้นบนสุดของตัวตึกกำลังรอทาสีติดกระจกแล้วก็กั้นห้องชยะก็เกิดความลำพองใจต้องการจะอวดอำนาจให้เพื่อนดิไปด้วยการเกิดความเลื่อมใสก็แสดงกิริยาก้าวร้าวกับพวกคนงานก่อสร้าง พวกคนงานกําลังนั่งพักผ่อนกินเหล้ายาปลาปิ้งกันชายยะก็บงการให้ทุกคนลุกขึ้นทํางานต่อด้วยคําพูดหยาบคายคนงานหลายคนก็เถียงว่าตอนนี้หมดเวลางานถือเป็นเวลาพักผ่อนแล้วถ้าจะให้ทําต่อก็ต้องตกลงกันเรื่องค่าจ้างล่วงเวลาเป็นพิเศษพูดกันไปเถียงกันมาโดยคนงานเขาก็ไม่ลดลาวาสอกให้ชายยะเด็กหนุ่มอายุยังน้อยเข้าอับอายเพื่อนที่แสดงอำนาจแต่ไม่มีคนกลัวเกรงก็ปราดเข้าไปหยิบขวดเหล้าของคนงานมาเททิ้ง ขณะนั้นคนงานคนหนึ่งชื่อในชุ่มกินเหล้าแล้วใจร้อนก็ลุกขึ้นชกต่อยชัยยะหลายทีชัยยะเป็นคนขี้ขลาดเช่นเดียวกับเพื่อนที่พาไปในต่างก็วิ่งหนีในชุ่มเหมือนกับพึ่งแตกรังปรากฏว่าชัยยะเคราะห์ร้ายวิ่งไปสะดุดกระป๋องสีหัวทิ่มตกตึกคอหักตายหลังจากนั้นคนงานชื่อในชุ่มก็หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุไร้ร่องรอยเมื่อตำรวจจากโรงพักเมืองนอนท์มาถึงที่เกิดเหตุสอบปากคำคนงานทุกคนก็ให้การตรงกันว่า ชยะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุไม่มีใครฆ่าเหตุการณ์ร้ายแรงเย็นวันนั้นแพร่สะพัดไปทั่วตำบลแทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่สมน้ำหน้าความเห็นของชาวบ้านคือคนที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมก็สมควรแล้วที่มันต้องตายอย่างหน้าอนาถสำหรับเสียบูนนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะไม่เจ็บใจหนักหนาสาหัสเพราะว่าผู้ตายคือลูกชายโทนที่มีอยู่เพียงคนเดียวเป็นผู้ที่เขาหมายมั่นปั้นมือจะให้สืบทอดวงสกุลสืบทอดความเป็นเศรษฐี การก่อสร้างก็ยังดําเนินต่องานศพก็ทํากันไปในเวลาเดียวกันวันหนึ่งหลวงพ่อจเจ้าอาวาสกาลังดูแลลูกวัดปัดขวาดลานเสียบูนตรวจงานอยู่ชั้นบนของตัวโรงงานเห็นเข้าจะเกิดความค้างคาใจยังไงก็เหลือที่จะเดาเขาก็รีบลงจากตึกมาไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับการสร้างตึกเออมันยังไงกันแน่หลวงพ่อที่ดินผมซื้อมาอย่างถูกกฎหมายทายาทเจ้าของที่เขาก็ยินดีขายให้ และทำไมหลวงพ่อเป็นตัวตั้งตัวตีชวนชาวบ้านแถวนี้มาสาบแช่งผมไอ้ชุ่มที่ต่อยลูกผมจนตกตึกตายอ่ะหลวงพ่อใช่ไหมที่ชักใย,ยให้พวกคนงานมันยืนกระต่ายขาเดียวว่าลูกผมตกตึกเองเพราะอุบัติเหตุหลวงพ่อเนียชอบสอนคนเรื่องเวรเวรกรรมกรรมก็สอนไปสิทําไมมาวุ่นวายกับเรื่องผมด้วยคนยังเสียบุญไม่เคยกลัวหรอกนาะยเรื่องเวรกรรมบาปอะไรเนี่ยอหลวงพ่อรู้จัก กรรมเวรแล้วทำไมส่งกรรมไปเล่นงานเด็กไม่รู้อีโนโอีเน่อย่างชัยยะลูกผมลองกับผมทีแล้วจะได้รู้ว่าใครแน่ว่าใครหลวงพ่อสมพานก็ยิ้มด้วยความเมตตาไม่ได้ต่อบปากคําอะไรอ่เพราะอีกคนหนึ่งกําลังเกิดโทสะอย่างแรงขึ้นมาครู่ต่อมารถยุโรปรุ่นใหม่ล่าสุดของเสียบูนก็ควบทยานผ่านประตูหน้าวัดจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามหมาแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งที่เดินคุยเคียเศษอาหารกิน ที่ถนนบริเวณนั้นก็ถูกรถเสียบูนเฉี่ยวชนลอยเควงกลางอากาศมันตายทันทีที่ร่างเขามันหล่นลงมากระแทกกับพื้นถนนหลวงคุณดีเด็กจาได้ว่าเป็นสุนัขที่หากินแล้วก็อาศัยนอนอยู่ข้างกุฏิพระเขาก็วิ่งไปลากศพสุนัขแม่ลูกอ่อนเข้าที่ปลอดภัยป้องกันร,รถคันอื่นซึ่งยังไม่ทันทับร่างแหลกเหลวหลวงพ่อท่านสมพันธ์ก็เห็น ก็สั่งให้เอาซากสุนัขไปฝังที่โคนต้นไม้ใหญ่ท้ายวัดคืนมานั้นระหว่างที่คุณดีเรกขึ้นไปบนกุฏิเรียนแนวทางการปฏิบัติธรรมจากหลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อบอกว่าเออขอประทานโทษนะหลวงพ่อผมจําได้ว่าหลวงพ่อเคยบอกไว้ว่าเรื่องที่วัดธรณีสงเนี่ยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ลูกชายเสียบุญที่ตายไปไม่ทราบว่าเป็นเพราะยึดครองที่ดินอันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าถ้าจริงตามนั้นทําไมบทลงโทษถึงไม่ตกอยู่กับ พ่อเขาเพาพ่อเขาเป็นคนทํานะครับท่านสมพาน์เจ้าวาดก็นิ่งไปนิดหนึ่งนะแต่แล้วท่านก็บอกว่ากรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องอธิบายยากลูกบางทีการเสียชีวิตของเด็กก็เพื่อตอกย้ำซ้ําเติมคนไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมให้เจ็บปวดทรมานใจซะก่อนแล้วถึงจะเอาตัวไปลงทันสถานหนักอ,อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ประมาณสี่ทุ่มเศษคืนนั้นคุณดิเรกนั่งกรรมฐาน แล้วก็มองเห็นว่าเบื้องหน้าห่างจากตัวไปแค่ศอกเดียวมีกายทิพย์สว่างเรืองเหมือนกับมีแสงในตัวของหลวงพ่อ่ันสมภารยืนสงบนิ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเวลานั้นเหมือนกับยืนรอดูปรากฏการอะไรสักอย่างที่จะเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็มองเห็นภาพถนนมีรถเก๋งโก้หรูของเสียบูนวิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงทันใดนั้นก็เกิดความแปลกประหลาดขึ้นมาอย่างกระทันหัน อย่างแรกก็มีน้ำมันปรากฏขึ้นเจองนองท้องถนนจากนั้นก็มีหมาดำตัวใหญ่วิ่งข้ามทางหลวงแผ่นดินตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดเสียบูนหักพวงมาลัยเบนหลบหมาตัวใหญ่มหึมาตัวนั้นรถหรูก็เสียหลักด้วยความลื่นของน้ำมันพลิกคว่ำไปหลายตลบเกิดประกายไฟจุดติดกับน้ำมันเป็นเปลวเพลิงลุกโชนช่วงมองเห็นชัดเจนถึงเสียบูนดิ้นเล่าอยู่ในห้องโดยสารมีอาการตื่นกลัวสุดขีดขณะถูกย่างสด วันรุ่งขึ้นมีข่าวใหญ่ต่อจากเรื่องชายะลูกชายของเสียบูนที่ว่าตกตึกตายคราวนี้เป็นข่าวเสียบูนเองเลยทีเดียวเนื้อข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวเสียใหญ่มหาเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองไทยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำไฟลุกท่วมเสียชีวิตสยองแถวหลักสี่รถเขาควา่ำเพลิงครอกตายตอนห้าทุมส่วนกายทิพย์ของคุณดีเรกที่ได้เห็นภาพแห่งความตาย เกิดขึ้นประมาณสี่ทุ่มก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงเกือบชั่วโมงคุณดิเรกอ่านข่าวจบแล้วย้อนนึกถึงโอวาทที่สมพานเคยกล่าวเมื่อหลายเดือนก่อนว่าธรณีสงเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ใครเบียดบังเอาไปขายมีหวังตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดซึ่งความหมายโดยนัยะเดียวกันก็คือใครซื้อแผ่นดินอันเป็นธรณีสงอาไปครอบครองก็ย่อมจะพบความวิบัติผิบหายนั่นเองสำหรับนายน่วมคนที่ซื้อที่ดินวัดกลับไปเป็นของตัว ด้วยเจตนาเอาไปขายให้เสียบุญไม่กี่เดือนหลังจากความตายของเสียใหญ่ในน่วมก็พบกับความตายอย่างเหลือเชื่อที่สุดวันเกิดเหตุการณ์สยองไม่มีลางสังหรณ์อะไรบอกเหตุล่วงหน้าในน่วมกับครอบครัวก็พากันไปเที่ยวหารายชายทะเลแห่งหนึ่งมีเพื่อนผูงตามไปด้วยหลายคันรถตามประสาคนมีเงินเกือบล้านในมือสิ่งที่พักพวกของในน่วมเห็นประจักษ์กับสายตาของทุกคนก็คือ ในนวมกับลูกเมียเล่นน้ำอยู่ริมชายหาดคลื่นลมก็ปกติธรรมดาไม่รุนแรงแต่แล้วไม่นานคลื่นก็ก่อ,กอตัวสูงยังกระตึกกวาดเอาในน่วมกับครอบครัวของเขาหายวับไปกับตาเมื่อคลื่นประหลาดลูกนั้นสลายตัวแล้วไม่มีใครพบเห็นในน่วมกับลูกเมียอ,อีกเลยหลายวันให้หลังถึงได้มีผู้พบศพลอยขึ้นอืดมาเกยชายหาดสำหรับโรงงานบนที่ดินวัดถูกสร้างจนแล้วเสร็จ แต่ครอบครัวของเสียบู์ก็ขายต่อให้เสียอีกคนหนึ่งคราวนี้เสียคนนั้นทำในสิ่งที่ไม่มีใครนึกก็คือเขาเซ็นมอบที่ดินให้ทางวัดอย่างถูกกฎหมายแต่ขอเช่าที่ดินทำกินเป็นรายปีโรงงานจึงอยู่ยั่งยืนมาจนกระเท่าทุกวันนี้เสียคนนั้นทำมาค้าขึ้นพอสมควรตามระษาคนหากินทางสุจริตแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมเป็นอันดีเรื่องนี้คุณดิเรกเป็นผู้เปิดเผยให้ฟังนะครับ ปัจจุบันคุณดิเรกนี่อายุเกือบ60ปีแล้วเป็นคนยึดมั่นคุณธรรมอย่างหาได้ยากในโลกสมัยใหม่คนหนึ่งครับก็ขอขอบพระคุณคุณดิเรกเจ้าของเรื่องไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ